พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Youth and Community ซึ่งสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2565ให้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกิจกรรมให้กับเยาวชนและชุมชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5แห่งจาก5ภาคของประเทศไทยประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพิ่มโอกาสให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนมีเป้าหมายมุ่งการมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานศิลปะร่วมกันการดำเนินกิจกรรมยึดหลักลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษารายได้สังคมและทำให้เกิดความยั่งยืนต่อตัวเด็กโรงเรียนและชุมชนหลักในการทำงานและที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เกิดภายในโรงเรียนและไม่สร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและโรงเรียนโดยจัดให้มีการผลิตสีธรรมชาติขึ้นมาใช้งานเองและจัดอบรมให้ทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติรวมทั้งการทำวิดีโอสื่อการสอนมอบให้กับโรงเรียนไว้ใช้ต่อไปนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมฟรีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานครทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้องคมนตรีเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน Art for Youth and Communityวันนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน Art for Youth and Communityซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยจัดขึ้นโดยคัดเลือกผลงานศิลปะของเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีมาจัดแสดงทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้นักเรียนครอบครัวครูและคนในชุมชนเชื่อมโยงกันผ่านงานศิลปะสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้